มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดเจ็ดเรื่องจริงของยูริหรือว่านิง้งชัญญาจากซีรีส์สุดฮอตเด็กใหม่ซีซั่นสองโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะเปิดเจ็ดเรื่องจริงของยูริหรือว่านิง้งชัญญาจากซีรีส์สุดฮอตเด็กใหม่ซีซั่นสองนอกจากตัวละครหลักอย่างนันโนนะคะที่รับบทโดยสาวคิตตี้ชิชาแล้ว ยังมีตัวละครใหม่ที่มาสร้างสีสันให้กับซีรีส์เด็กใหม่ซีซันที่2ก็คือยูริค่ะรับบทโดยสาวนิ้งชัญญาต้องบอกเลยว่าการแสดงของเธอนั้นทำเอาคนดูอินหนักมากนะคะวันนี้เราจะพาไปส่องโปรโฟไฟล์ของเธอกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ 1. นิ้งชัญญาแม็คอรีเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2537 โดยเธอเป็นสาวลูกครึ่งลูกเซียวอังกฤษนะคะเนื่องมาจากคุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษด้านการศึกษาเรียนจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ 2. นิงเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน์นะคะเคยได้รับฉาย,ยาว่านิงบุกกาแคปชั่นบ้าบ้า้าบรรทัดเนื่องมาจากแคปชั่นมีความครีเอทและก็ตลกแหวกแนวจึงตามไปกดไลค์ให้เธอจำนวนมากคะ่ะ และนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เธอได้รับความสนใจในโลกออนไลน์นะคะ 3. นิ้งเคยตัดผมสกินเฮดมาแล้วนะคะเพื่อให้การแสดงของเธอสมจริงในบทบาทเป็นเอยยวัยวรุ่นสาวที่ป่วยมะเร็งในซีรีส์ที่ฉายบนไลน์ทีวีนะคะ หลายคนชื่นชมในสปิริตของเธอที่มีความกล้าแล้วก็ทุ่มเทในงานแสดงที่ยอมโกนหัวจากผมยาวๆและยังชื่นชมอีกด้วยว่าเป็นผู้หญิงที่ตัดสกินเฮดแล้วสวยมากจริงๆค่ะ 4. สาวนิ้งเองชอบเสื้อผ้าโทนสีดำส่วนมากเธอจะชอบใส่ลุกสบายๆเสื้อยืดกางเกงยีนนะคะ ถ้าถามว่าแต่งตัวสไตล์ไหนเธอเองเผยว่าไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะเน้นการแต่งตัวตามอารมณ์และโอกาสมากกว่าค่ะด้านงานอดิเรกข,ของเธอนะคะชอบถ่ายภาพแล้วก็ชอบทำกิจกรรมกีฬานแนวเอ็กซ์ตรีมอาทิเซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดป,ปีนเขาและขับโกคาร์ตเป็นต้นค่ะ5เธอเข้าวงการบันเทิงด้วยงานถ่ายแบบงานโฆษณานะคะ ตลอดจนถึงงานแสดงมิวสิกวิดีโอก่อนจะมีผลงานการแสดงแบบเต็มตัวโดยผลงานที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเธอก็คือเรื่องเคว้งจากนั้นเธอยังได้รับรางวัลแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวที a อเชียนเทเลวิชันอวอร์ดครั้งที่24นะคะซึ่งเป็นรางวัลใหญ่สำหรับวงการโทรทัศน์เอเชียและเธอยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยค่ะ 6. นอกจากการที่เธอจะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและก็ประสบความสำเร็จนะคะ เธอเคยออกมาเปิดเผยว่าเธอเคยป่วยจากอาการเนื้อง,งอกในสมองโอกาสที่จะเป็นเนื้อง,งอกชนิดนี้ก็คือหนึ่งในแสนแต่เธอไม่เคยยอมแพ้ค่ะเธอพยายามใช้ชีวิตด้วยการมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอโดยข้อดีที่เธอค้นพบหลังจากรู้ว่าตัวเองมีเนื้อง,งอกในสมองก็คือการที่เธอได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆได้ลองสีผมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะเ ล่าสุดในปีพศ2564เธอยังได้ร่วมแสดงในซีรีส์ที่เป็นกระแสยอยู่ในขณะนี้นะคะกับเรื่องเด็กใหม่ซีซั่น2รับบทยูริสาวโบแดงปริศนาที่คอยช่วยเหลือนันโนที่ทำคนหมั่นไส้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะบางคนอินจัดถึงขั้นเข้าไปด่าสาวนิ้งในพื้นที่ส่วนตัวจนสาวนิ้งถึงกับออกมาโพสต์ระบายเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโปรไฟล์ของสาวคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ